ทวงยุติธรรมแอนนี่บรูคสู้จนชนะคดีแล้วลั่นถ้าคุณยังไม่หยุดยุ่งกับลูกก็อย่าคิดว่าจะรอดทวงยุติธรรมแอนนี่บรูคชนะคดีแล้วลั่นถ้าคุณยังไม่หยุดยุ่งกับลูกก็อย่าคิดว่าจะรอดเลิกเถอะเอาอดีตคนอื่นมาบูลลี่ลูกดิฉันไม่ได้ทำผิดอะไรเลยอย่ายุ่งกับชีวิตของเด็กเรื่องผู้ใหญ่มันผ่านมาแล้วเรียกว่าขอทวงความยุติธรรมให้ลูกหัวอกแม่แอนนี่บรูคโพสต์ชนะคดีเพื่อปกป้องลูกที่ไม่ได้มีความผิดอะไรและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในอดีตแต่ต้องมาถูกบูลลี่ต่างๆนานาโดยแอนนี่โพสต์ภาพที่ศาลพร้อมข้อความว่าชนะแล้วนะคะคดีที่แอนฟ้องเพจที่สร้างคอนเทนต์ขยะเกี่ยวกับแอนและลูกโดนโทษอาญาไป2ปีและค่าปรับเลิกเถอะนะคะเอาอดีตคนอื่นมาบูลลี่โดยไม่สนปัจจุบันว่าเขาทำดีแค่ไหนมาไกลอย่างไรแล้วขอบคุณที่เจมส์ทนายเจมส์ LKที่ทำให้เห็นว่าวิชาชีพทนายไม่ใช่มาจากคำบอกเล่าแต่มาจากความสามารถโดยแท้ส่วนคนคอมเมนต์รอหน่อยทยอยอยู่ส่วนเพจอื่นตอนนี้ที่ทักไปแล้วบอกให้ลบแล้วยังไม่ยอมลบก็อย่าคิดว่าจะรอดดิฉันว่างค่ะถ้าคุณยังไม่หยุดยุ่งกับลูกดิฉันทั้งยังเผยอีกด้วยว่าบอกแล้วว่าไม่ไกลเกลี่ยคือไม่ไกลเกลี่ยไม่รับเงินใต้โต๊ะใดๆทั้งสิ้นคำไหนคำนั้นเลิกยุ่งกับชีวิตชาวบ้านเขาได้แล้วพวกที่ชอบความสนุกในการพิมพ์เพราะบางคนเขาไม่ได้ให้อภัยคุณคนเราต้องหัดมองปัจจุบันของคนอื่นเขาบ้างว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงไม่ใช่เอาแต่เรื่องอดีตมาพูดอยู่ตลอดเวลาแม่เลี้ยงเดี่ยวบางคนตอนนี้มีสามีไปแล้วเป็นร้อยดิฉันยังไม่เคยทำอะไรผิดพลาดอีกเลยก็ต้องรู้จักดูกันบ้างไม่ใช่เอาความสะใจมาบูลลี่เรื่องอดีตคนอื่นกับเด็กก็ไม่เว้นมันก็ควรโดนที่สำคัญคือลูกดิฉันไม่ได้ผิดอะไรเด็กไม่ได้ทำผิดอะไรเลยอย่ายุ่งกับชีวิตของเด็กเรื่องผู้ใหญ่มันผ่านมาแล้วไม่ต้องรอแบนทีมยิมนาสติกรัสเซียประกาศจุดยืนไม่ร่วมแข่งโอลิมปิก2024ทีมยิมนาสติกทีมชาติรัสเซียปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อประท้วงเงื่อนไขต่างๆที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC วางเอาไว้ IOC มีแนวโน้มที่จะให้รัสเซียเบลารุสเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกภายใต้ธงเป็นกลางและไม่มีอัตลักษณ์ของชาติรวมทั้งนักกีฬาจะต้องไม่แสดงออกถึงการสนับสนุนสงครามรุกรานยูเครนโดยการประชุมชี้ขาดจะมีขึ้นในวันที่19มีนาคมนี้อย่างไรก็ตามจากการที่ทีมชาติรัสเซียติดโทษแบนของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ FIGและไม่ได้ร่วมยิมนาสติกชิงแชมป์โลกชายและหญิงในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งแชมป์และรองแชมป์จะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมซึ่งนั่นทำให้รัสเซียเจ้าของ2เหรียญทองทีมรวมอุปกรณ์ชายและหญิงในโอลิมปิกโตเกียว2020ประกาศชัดเจนว่าจะไม่ร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2024เพราะแทบจะหมดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโดยปริยายไปแล้วสำหรับนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติรัสเซียส่วนใหญ่สังกัดสโมสร CSKA มอสโกเป็นทีมของกองทัพรัสเซียซึ่งแสดงออกชัดเจนว่าจะยืนเคียงข้างแนวทางของวลาดิเมียร์ปูตินอย่างไม่ต้องสงสัยโดยเชื่อกันว่านิกิต้านาคแอนยีนักยิมนาสติกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองทัพเยาวชนขณะที่อาเธอร์ดาลาโลยานดาวิดบิลิเยฟสกี้เดนิสอับเลียนซิสสมาชิกยิมนาสติกทีมชายชุดเหรียญทองโอลิมปิกก็เคยบริจาคโดรนเพื่อการสงครามก้าวไกลโต้ยันจัดตารางพิธาไปเชียงใหม่นานแล้วไม่ได้ตั้งใจชนทักษิณเศรษฐา
ไอตินยันไม่ได้จัดตารางพิธาลงเชียงใหม่ชนทักษิณเศรษฐาบอกกำหนดล่วงหน้านานแล้วเป็นสิบคนมองเทียบรัศมียันแข่งกับตัวเองไม่แข่งกับใครไม่สนรัฐมนตรีลงพื้นที่จงใจพบอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่15มีนาคม2567ที่รัฐสภานายพฤฒวัชรสิงห์ทูส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวถึงนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเตรียมลงพื้นที่เชียงใหม่วันที่16มีนาคมซึ่งตรงกับช่วงที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีอยู่ในพื้นที่ว่าพรรคก้าวไกลวางแผนไว้ล่วงหน้านานแล้วเกี่ยวกับเรื่องไฟป่าเพื่อศึกษาผลกระทบที่มีต่อประชาชนในภาคเหนือหวังถอดบทเรียนในการนำเสนอนโยบายและการแก้ไขปัญหายืนยันว่าไม่ได้จัดตารางลงพื้นที่ชนกับนายกรัฐมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีส่วนมองภาพนายเศรษฐานายทักษิณและนายพิธาลงพื้นที่พร้อมกันเหมือนสามนายกรัฐมนตรีในวันเดียวกันนั้นนายพฤฒกล่าวว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลยึดถือมาตลอดคือยึดปัญหาประชาชนเป็นที่ตั้งจะนำปัญหาไฟป่ามาผลักดันโดยกลไกของสภาจึงไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่ได้ต้องการเปรียบเทียบแต่อย่างใดสิ่งที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคย้ำมาตลอดว่าเราไม่ได้แข่งกับใครแต่แข่งกับตัวเองทำหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อรับใช้ประชาชนส่วนประชาชนอาจจะคิดว่าเป็นการเปรียบเทียบรัศมีนั้นถือเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะวิเคราะห์แต่ขอยืนยันข้อเท็จจริงและยืนยันต่อสาธารณะว่าพรรคก้าวไกลดำเนินการเรื่องไฟป่าพร้อมย้ำไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลงพื้นที่ของใครส่วนไฟป่าจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะหยิบยกขึ้นอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา152หรือไม่นายพฤฒยอมรับว่าเรื่องไฟป่าอาจเป็นประเด็นหนึ่งที่จะนำมาอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา152และเชื่อว่าการอภิปรายครั้งนี้จะใช้เวลาทั้ง2วันอภิปรายให้ครอบคลุมนโยบายสำคัญด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเมื่อถามถึงหน่วยงานราชการเข้ารายงานนายทักษิณระหว่างลงพื้นที่เชียงใหม่นายพฤฒกล่าวว่ารัฐบาลต้องตอบว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบราชการหรือไม่เหมาะสมหรือไม่ที่จัดบุคลากรไปให้ข้อมูลเป็นคำถามที่รัฐบาลควรตอบรวมถึงกรณีอาจารย์ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปคอยต้อนรับด้วยแม้จะชี้แจงว่าลา งานไปภารกิจอื่นแต่ประชาชนยังสงสัยอยู่รัฐบาลจึงต้องชี้แจงให้ประชาชนเกิดความมั่นใจหากประชาชนสงสัยเรื่องมีนายกรัฐมนตรีหลายคนก็เป็นสิ่งที่นายเศรษฐาจะต้องให้ความมั่นใจว่าถึงแม้จะมีสิทธิ์ปรึกษาใครหลายคนแต่การตัดสินใจทุกอย่างจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนนายพฤฒกล่าวว่าการลงพื้นที่เชียงใหม่เป็นหนึ่งใน16จังหวัดที่พรรคก้าวไกลประกาศรับสมัครนายกอบจ.ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์และเป็นแรงจูงใจให้คนมาสมัครส่วนจะส่งผู้สมัครครบทั้ง16จังหวัดหรือไม่ต้องรอผลการคัดเลือกเราเน้นผู้สมัครที่มีคุณภาพไม่ได้เน้นจำนวนเน้นบุคลากรที่เชื่อมั่นว่าจะชนะเลือกตั้งด้วยส่วนการลงพื้นที่เชียงใหม่ของนายทักษิณจะทำให้กระแสพรรคก้าวไกลลดลงหรือไม่นายพฤฒกล่าวว่าพรรคก้าวไกลปีที่แล้วเป็นอย่างไรปีนี้ก็เป็นเช่นนั้นใครที่เคยสนับสนุนก้าวไกลในการเลือกตั้งเราจะผลักดันอย่างเต็มที่แม้จะไม่ได้เป็นรัฐบาลและหวังว่าการทำงานของก้าวไกลจะทำให้คนที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกเปิดใจมาให้โอกาสมากขึ้นI'm not the one who's running out of time.